ถิ่นสยามเทิดพระนามพึ่งพระบาทราชกุศลทุกโครงการประสานใจไทยทุกคนน้อมกมลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณพระช่วยมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงเต็มรูปแบบนะครับถ้าพูดถึงการเดินทางนะฮะโอ้ในสมัยก่อนนี่การจะไปมาหาสู่เขาที่เป็นเรื่องยากมากเนาะบ้านเราเมืองไทยของเรานะคุณทอดนะโดยมากก็จะเดินทางกันทางน้ำครับดังนั้นที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรือวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมร่องเรือไปกับประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปสมัยโบราณนะครับผมคุณพระเชี่ยวครับคุณทอดครับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะครับเรื่องของภูมิปัญญาไทยเชิงช่างไม้นะครับอาจารย์กนกขาวมาลาเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเรือของไทยเรามีทั้งหมดกี่ประเภทครับอาจารย์ครับครับสำหรับเรือไม้เนี่ยนะครับแบ่งใหญ่ๆแล้วก็แบ่งออกเป็น2ประเภทครับคือเรือขุดจากท่อนซุงทั้งต้นโอ้ต้องเป็นไม้อายุแบบเยอะนะอาจารย์ครับอายุก็ไม่ต่ำกว่า50ปีถึงบางทีถึง100ปีด้วยนะอีกประเภทหนึ่งก็คือเรือต่อแต่วันนี้ที่เราจะดูกันเนี่ยนะครับเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่เรือต่อนะครับเรียกว่าเรือกระแชงอ้าวไปดูนะครับเรือกระแชงวัตถุประสงค์หลักของเรือประเภทนี้ก็คือเป็นเรือบรรทุกสินค้านะครับแต่ว่าคนเจ้าของเรือก็นอนอยู่อาศัยไปในเรือนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมครับแล้วใช้ตะปูหรือว่าตอกาวหรือทำยังไงคือหลังจากที่ช่างติดตั้งเขาเรียกว่ากงเรือเนี่ยนะครับก็จะต้องเอาแผ่นไม้เนี่ยนะครับที่ภาษาเฉพาะเขาจะเรียกว่าเปลือกเรือครับมายึดกับกงเรือแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าแผ่นเปลือกเรือเนี่ยหนามากนะครับช่างของไทยเราก็ได้ค้นพบว่ามีไม้อยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่าไม้สมแสารนะครับซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งมีความแข็งมากนะครับด้านหัวเนี่ยจะเล็กด้านโคนเนี่ยจะใหญ่เมื่อตอกเข้าไปแล้วเนี่ย เวลาที่เรือเนี่ยไปกระแทกเจอคลื่นมันอาจจะมีการหลุดถอนออกมาได้ก็เป็นภูมิปัญญาของช่างไทยอีกเหมือนกันนะครับใช่ไหมคือเมื่อเราตอกลูกประสาทเข้าไปยึดเปลือกเรือกับกงแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องผ่าด้านในของลูกประสาทเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ไม้เป็นลิ่มตอกอัดเข้าไปเพื่อกันไม่ให้ลูกประสาทเนี่ยถอนยุ่นออกมาเท่ากับมันไปกลางออกไปเบ่งออกครับมันก็จะยึดขอบได้แน่นขึ้นครับความทนทานยาวจากนี้ไปถ้าทำให้ดีเนี่ยนะครับเรือไม่ต่ำกว่า100ปีเลยนะครับ100ปีอ่ะเพราะว่าไม่เป็นสนิมเลยนะอาจารย์นะไม่เป็นสนิมคือเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเรามีการดูแลรักษาชโลมเนื้อไม้ด้วยน้ำมันยางแบบสมัยโบราณนะครับเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีน้ำมันรักษาเนาะย้อมไม้ดีๆครับถ้าเป็นสมัยใหม่นี่ง่ายมากไปที่ร้านสั่งได้เลย TOA นะครับช่วยรักษาเนื้อไม้ได้อย่างดีครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาไม้จาก TOA นะครับสำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์กนกขาวมาลาอย่างมากๆเลยครับที่คุณรู้กับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในการคุณพระช่วยวันนี้ยังมีอีกเยอะทีเดียวครับเดี๋ยวพบกันครับคุณพระช่วยครับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาไม้จาก TOAAJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะ Hilux Vigo โรงพยาบาลเวชธานี